สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับการเรียนรู้ในหน่วย My School นะคะในวันพุธนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วย My School ใช่ไหมคะวันนี้วันพุธแล้วนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆทบทวนสิ่งที่เรียนมาก่อนนะคะเมื่อวานนะคะเราเรียนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูพร้อมกันเลยค่ะเมื่อวานนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการสำรวจกิจกรรมในโรงเรียนใช่ไหมคะการสำรวจกิจกรรมในโรงเรียนกิจกรรมของเรามีมากมายในแต่ละวันใช่ไหมลูกวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนกิจกรรมอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเรามาโรงเรียนแต่เช้าใช่ไหมคะลูกเสร็จแล้วเป็นไงคะบอกกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนได้ใช่ไหมอันนี้เรามาถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยใครมาก่อนนั่งหน้าใครมาช้านั่งหลังใช่ไหมคะคนไหนที่มาก่อนแล้วนะคะเราก็จะทำกิจกรรมรักกันอ่านนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะเอาหนังสือมานั่งอ่านรอเพื่อนนะคะจนกว่าจะถึงเวลาที่เราจะไปเคารพธงชาติกันใช่ไหมคะต่อไปค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บใช่ไหมลูกใครมาปุ๊บนะคะคุณครูก็เน้นย้ำตลอดว่าให้เรารู้จักออมใช่ไหมคะตามอัตลักษณ์ของเราอัตลักษณ์4นะคะรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียงนะคะและช่วงนี้นะคะเราไม่ได้มาเรียนใช่ไหมลูกคุณครูอยากนะคะให้เด็กๆนะคะเก็บเงินนะคะเก็บออมอย่างน้อยวันละ5บาทนะคะ5บาทออมไว้ทุกวันทุกวันเสร็จเด็กๆมีออมสินใช่ไหมคะเด็กๆก็เอาไปใส่ออมสินใช่ไหมลูกพอไปใส่ออมสินเสร็จพอเด็กๆเปิดเรียนปุ๊บเด็กๆก็เอามาฝากในสมุดของเรานะคะเห็นไหมคะมีมากฝากมากมีน้อยฝากน้อยอย่างน้อยต้องเป็นเงินเก็บเงินที่เราเหลือเอาไว้จากการซื้อขนมที่คุณพ่อคุณแม่ให้เราใช่ไหมลูกเนี่ยเช้าๆมาปุ๊บนะคะเด็กๆ ก็จะมาเป็นไงคะลูกฝากยูเนี่ยนนะคะฝากเงินกับสากลยูเนี่ยนนะคะต่อไปค่ะหลังจากนั้นเป็นไงคะลูกเราก็จะเคารพธงชาติใช่ไหมคะเราก็จะทำกิจกรรมเคารพธงชาติพอหลังจากเลิกเรียนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตอนเย็นเราก็ต้องทำไมลูกสวดมนต์กลับบ้านสวดภาวนาแล้วก็จะได้กลับบ้านใช่ไหมคะคนที่เรียนพิเศษก็จะได้เรียนต่อนะคะต่อไปค่ะลูกทุกวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์นะคะเราจะมีกิจกรรมกลางแจ้งนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆสับเปลี่ยนหมุนเวียนกิจกรรมนะคะเรามาเล่นเครื่องเล่นสนามใช่ไหมคะอันนี้แหละคุณหน่อยคิดว่าเด็กๆคงจะชอบที่สุดนะคะใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะได้เล่น1ครั้งนะคะเด็กๆชอบนะคะกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมเล่นกลางแจ้งหรือเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือคุณครูก็อยากให้เด็กๆฝากเอาไว้ให้เด็กๆนะคะคือวันนี้เราจะไม่มีแบบฝึกหัดหรือใบงานให้ทำนะคะให้เราหยุดพักก่อนแต่เด็กๆมีคลิปของทีเชอร์ต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆสามารถไปเปิดทบทวนนะคะดูได้ย้อนหลังได้ดูแล้วดูอีกเกิดความสนุกเกิดความชอบดูแล้วก็เข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้คุณครูให้ทีเชอร์ด้วยนะคะนะคะแล้วเด็กๆก็จะได้มาเรียนรู้กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ